สวัสดีครับอยู่กับผมตีเลขสายมันครับผมแล้วก็อยู่กับ GoBeko SK 200ครับทีมงานหมอลำดัมซิ่งรัตนบุรีเปิดฤดูกาลมา1สัปดาห์แล้วครับสำหรับทีมงานนี้ครับมีแต่รถหล่อๆเลยมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยเปิดหัวคันแรกครับฮีโน่เมก้า500ครับทีมงานนี้ฮีโน่เยอะเลยเมก้าล้วนบ่อดินวันนี้ครับหน้าดินสวยมากเป็นการขุดลอกหน้าดินอยู่ที่บ้านธาตุครับในเขตของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสวยงามสวยงามดินสวยมากทีมงานบอกยังไม่ตั้งชื่อทีมงานเลยเอาหมอลำดับซิ่งไปก่อนว่างั้นวิ่งไกลไหมเสียกี่โลเนี่ยไปกลับ6โลครับไปกลับ6โลโอ้โหแถมให้ใส่ดินเยอะมากลูกค้ายิ้มแล้วครับแบบนี้นี่เสียตีเจอกันรอบที่2ครับติดตามทีมงานนี้ครับก็ดัมซิ่งรัตนบุรีนะครับช่อง YouTubeเจอกันครั้งแรกนี่ตอนที่รถไปโคติดลมครั้งนี้ครั้งที่2ครับเปิดฤดูการวิ่งดินครับดีบอกทีมงานบ่รับแบบสิ่งบอกน้องเคยคนต่างไห่ครับฮะน้องเคยเป็นคนต่างไห่น้องเคยต่างไห่บ่รับแบบสิ่งครับบ่รับแบบสิ่งน้องเคยเท่าแก่บ่คันที่2คันที่3ครับฮีโน่เมก้าล้วนๆเลยสวยงามมากไปแล้วที่2ครับหน้าดินสวยมากเลยแสงเจริญทรัพย์บุญถึงคันที่3ครับที่ใส่ดินอยู่เอาฟูโซ่ถอยเข้าไปฟูโซ่นี่เป็นคันที่4สีแดงถอยเข้ามาเป็นคันที่5ครับแจ่มๆทั้งนั้นเลย
ทีมงานมอลับดับซิ่งน้องเขยเท่าแก่ตั้งให้ชื่อทีมงานจริงๆยังไม่ได้ตั้งครับมีแต่รถสวยๆเลยครับทีมงานนี้รถแบ็คโฮนี่ตักไวเลยปล่อยตัวฟูโซ่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในวงของเมกก้านะครับวิ่งไกลเหมือนกันครับไปกับ6โลขาเดียว3โลของดีเมืองรัตนบุรีนี่เยอะแยะมากมายเลยปล่อยตัวครับเสียงโหดเลยเสียงโหดมากไล่ตูดกันออกไปเลยครับคราวนี้ก็ต้องจอดรอนานเลยสำหรับรถแบ็คโคระยะทาง3โลนี่ไม่ได้วิ่งบนถนนลาดยางนะครับวิ่งบนถนนดินปุ่งกี่ใหญ่ๆนี่จ้วงเอาจ้วงเอาตักเต็มแล้วจอดคอยครับป๋าบอกถ้าได้สัก10คันพอดีจะได้ไม่ต้องจอดรอนู่นคันแรกไล่เรียงกันเลยครับ5คันนี่ตามกันติดๆเลยไปก็ไปเป็นชุดมาก็มาเป็นชุดนะครับอ่ะก็ขอให้ทีมงานครับทีมงานหมอลำดัมซิ่งมันๆนะครับผมติดตามทีมงานนี้ก็จะมีช่อง YouTube นะครับประจำทีมงานนี้ก็คือเสียตีดัมซิ่งรัตนบุรีนะครับมาติดตามผลงานได้ดับเครื่องรอแล้วสำหรับป๋าป๋ารอนานไหมป๋าครับรอนานไหมโอ้ตื่นเกือบไปแล้วหลับได้ตื่นนึงบ่เครื่องคันได้ดับเครื่องแล้วเนาะป๋าบอกกว่าจะมานี่หลับได้ตื่นนึงอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราจะวันกลับมาเจอกันกับทีมงานนี้อีกนะครับอีกรอบอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ